ว่าเรื่องของเงินเดือนข้าราชการเนี่ยทางเลขากพ.มานำเสนอตามที่ได้รับมอบหมายให้เห็นว่าเพื่อให้ปรับให้ทันสมัยขึ้นนะครับแล้วก็ทันกับเรื่องของภาคเอกชนต่างๆนะครับจะดูแลอย่างไรหลักใหญ่ก็คือดูแลของพวกที่จะเข้าใหม่นะครับแล้วก็ปรับชดเชยของกลุ่มที่ของข้าราชการรุ่นอื่นๆให้มันเท่าเทียมกันอย่างมีแผนการนะครับนะครับเพราะขณะนี้มันมีช่องว่างกันอยู่ระหว่างของภาคเอกชนกับภาคราชการนะครับอันนี้ก็ดูเพื่อปรับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเป็นการปรับให้สอดคล้องแล้วก็มีตำแหน่งอะไรต่างๆที่มันมีตำแหน่งที่อาจจะเกินไปมีมากเกินไปเพื่อปรับให้สอดคล้องกับระบบที่เราจะเป็นรัฐบาลที่ทันสมัยนะครับก็จะต้องยุบรวมตำแหน่งต่างๆที่มันเคยตั้งไว้นะครับเพื่อปรับให้เราไม่ได้ใช้งบมากวันนี้เดี๋ยวให้ทันกพ.ได้ค่ะวันนี้คือหลักการเรารับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใช่ครับเขาทำตามแผนการแล้วผมก็หารือกันมาพักใหญ่แล้วนะครับเบื้องต้นนี่การปรับขึ้นเงินเดือนขั้นต่ำการรับราชการจากเบื้องต้นนี้มันคือ15,000ใช่ไหมคะมีขั้นตอนนะเป็นแผนของ3ปี2 3ปีเบื้องต้นจากปรับจาก15,000นี่เป็นเท่าไหร่คะเดี๋ยวไปหารายละเอียดอีกทีเหรอคะแต่ว่าเห็นชอบในหลักการแล้วนะคะครับเห็นชอบหลักการแล้วต้องมีเวลาในการปรับในรายละเอียดครับใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะการปรับรายละเอียดได้ค่ะขอบคุณเลยค่ะเลขาค่ะขอบคุณค่ะ